ครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันที่16มิถุนายน2559นะครับก็ขณะนี้ก็ท่านก็คงกำลังใจจดใจจ่ออยู่กับการที่ DSI นะครับไปถวายนะข้อหาให้กับหลวงพ่อธรรมชโยครับและข้อหาหลวงพ่อธรรมชโยก็เป็นข้อหาที่หนักครับซะด้วยนะครับทั้งฟอกเงินทั้งทำผิดหลายนะหลายกรณีครับเพื่อที่จะหาทางที่จะจับศึกให้ได้และคิดว่าวันนี้เนี่ยจะต้องเผด็จศึกให้ได้ก็เดี๋ยวก็คงจะรู้นะครับผมเองก็ต้องมาทำรายการก็ไม่ได้ติดตามถ้าใครติดตามแล้วก็แจ้งข่าวให้พวกเรารับรู้ก็แล้วกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พวกเรากันเรียกกันว่าไอ้เลนะครับโดยการที่ไม่ให้เกียรติเลยทั้งที่เป็นนายกแต่ก็ยังเรียกไอ้เลกันนั่นก็หมายความว่าเขาไม่ยอมรับหรือเขาไม่ให้เกียรตินั่นเองนะครับก็เสียงโอเคนะครับตอนนี้ผมก็นะนี่ก็ทดสอบเสียงไปในตัวแล้วก็กำลังเข้ารายการแล้วนะครับก็ขณะที่เมืองไทยกำลังลุยจับเข้าไปจับนะหลวงพ่อธรรมชโยที่อเมริกาบารักโอบามาก็เปิดทำเนียบขาวต้อนรับนะหลวงพ่อดาไลลามะนะครับหลวงพ่อดาไลลามะคบกับโอบามาคนที่ไม่สบายใจที่เขาเรียกว่าอัพเซตก็คือประเทศจีนนะครับรัฐบาลของจีนคอมมิวนิสต์หรือว่าจีนปักกิ่งก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่างั้นถ้าผมนะถ้าผมบอกว่าเพราะปัญหาในทะเลจีนใต้เลยทำให้อเมริกาเปิดทำเนียบขาวพบกับดาไลลามะเนี่ยบางคนก็อาจจะหัวเราะนะว่าผมไปโยงกันได้ยังไงเรื่องมันคนละเรื่องกันเลยเอาละผมก็ไม่โยงก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่โยงก็แล้วกันก็ไม่ต้องโยงไม่ต้องอะไรแล้วนะครับแต่หลวงพ่อท่านดาไลลามะเนี่ย ก็แน่นอนแล้วครับต่อสู้เพื่อเอกราชนะต่อสู้เพื่อประชาชนเพื่อนะชนชาติของเขาเพื่อประชาชนของเขาเหมือนกันซึ่งจีนเข้าไปครองทิเบตก็หายไปจากแผนที่โลกหรือประเทศเป็นประเทศที่หายไปก็คงจะยังต้องสู้กันอีกนานนะครับซึ่งท่านดาไลลามะเองก็ตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นผู้นำจิตวิญญาณของชาวทิเบตก็คงจะต้องสู้กันอีกนานแต่ขณะเดียวกันในประเทศไทยนั้นมันมีหลายเรื่องนะที่มันคล้ายๆกันวันนี้ซึ่งในรายการของเราวันนี้เราตั้งหัวข้อว่าสถานการณ์บังคับให้ล้มบูรพาพยัคฆ์ก่อนเปลี่ยนระบอบผมพูดผมคุยกับท่านผู้ฟังไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังคุยกันในเรื่องการเมืองไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะไปบรรจบพบกันที่ว่าเราต้องค้นล้มบูรพาพยัคฆ์หรือว่าคสช.เนี่ยนะครับหรือว่าบูรพาธิปไตยเนี่ยเสียก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนระบอบมันจะไปบรรจบพบกันที่โค้งนั้นพอดีนะครับท่านฟัง
เราคุยเรื่องการเมืองกันไปเรื่อยๆวันนี้นะครับและก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่พูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนระบอบ และเป้าหมายสูงสุดของเรานั้น ก็วางเอาไว้แล้วเป็นเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายของชาติของชาติไทยของประชาชนคนไทยเลยทีเดียวไม่ใช่เป็นเป้าหมายของผมนะครับไอ้ผมเป็นเพียงผู้ทำรายการครับผมเป็นเพียงผู้ทำรายการแต่ว่าเป้าหมายของชาตินั้นที่เราเรียกว่าเป็นทางออกของประเทศไทยนั้นครับท่านผู้ฟังก็คือการเปลี่ยนระบอบนั่นเองและในขั้นตอนการเปลี่ยนระบอบนั้นเนี่ยในขั้นตอนการเปลี่ยนระบอบนั้นเนี่ยนะครับก็มันเดินไปตามขั้นตอนของมันจะปุ๊บปั๊บไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบเลยก็ไม่ได้และในขั้นตอนการเปลี่ยนระบอบนั้นมาถึงขั้นสำคัญวันนี้ก็คือว่าจะต้องล้มไม้ค้ำของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยลงให้ได้และไอ้ไม้ค้ำระบอบเผด็จการราชาธิปไตยซึ่งมันเป็นตัวสำคัญที่รักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเอาไว้และไอ้ตัวไม้ค้ำตัวนี้แหละครับวันนี้มันมีรูปธรรมก็คือคสช.หรือว่าบูรพาพยัคฆ์ดังนั้นบูรพาพยัคฆ์หรือว่าคสช.วันนี้ก็คือตัวไม้ค้ำระบอบเผด็จการในประเทศไทยซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในทุกๆด้านให้กับประเทศไม่ว่าในด้านนะประชาชนประชาชนต่างก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนจากเศรษฐกิจที่พังพินาศไปด้วยน้ำมือของคสช.ไม่ว่าประชาชนจะคับแค้นหัวใจเนื่องจากว่านะครับไม่มีเสรีภาพไม่ว่าประชาชนจะมองไม่เห็นอนาคตอนาคตของประชาชนนั้นถูกทำลายย่อยยับไปแล้วจากฝีมืออันหยาบช้าสามานของคสช.ดูเหมือนกับว่าความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดมาจากคสช.หรือว่าบูรพาพยัคฆ์นายทหารนะในยุคปัจจุบันความจริงนั้นหาใช่เป็นเช่นนั้น 100% ครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่าคสช.คือตัวต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงหรอกครับคสช.เป็นส่วนหนึ่งของความชั่วร้ายของต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทยคสช.เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนวันนี้เป็นภาพตัวแทนของความชั่วร้ายหลายๆด้านอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจนะด้านประชาชนด้านสิทธิเสรีภาพนะและก็รวมมาถึงนะอนาคตของลูกหลานคนไทยเรามองเห็นคสช.ง่ายครับแต่เรามองไม่ค่อยเห็นถึงต้นเหตุที่แท้จริงว่าทำไมจึงมีคสช.ขึ้นมาทำไมถึงมีบูรพาพยัคฆ์ขึ้นมาก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆว่าวันนี้นะครับการเกิดของคสช.นั้นการมีบูรพาพยัคฆ์และก็ทหารพระราชาทหารราชินีหรือว่ากองทัพของกษัตริย์และของราชินีนั้นมันเกิดมาจากระบอบที่ปกครองที่ใช้ปกครองในประเทศไทยหรือเรียกว่าระบอบการเมืองการปกครองในประเทศไทยนั่นเองโดยทั่วไปถ้าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรี
หรือประธานาธิบดีจะเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับของข้าราชการคสช.หรือว่าทหารก็เป็นข้าราชการแต่ในประเทศไทยนั้นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นผู้บัญชาบังคับบัญชาสูงสุดครับกลายเป็นว่ากษัตริย์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพที่เรียกว่าจอมทัพจอมทัพมีได้ก็เมื่อมีระบอบกษัตริย์และเป็นระบอบกษัตริย์แบบราชาธิปไตยครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นระบอบกษัตริย์ที่เป็นแบบราชาธิปไตยจึงทำให้เกิดกองทัพเป็นของกษัตริย์และกษัตริย์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพที่เรียกว่าเป็นจอมทัพการกระทำใดๆของกองทัพนั้นย่อมอยู่นะในการดูแลของจอมทัพหรือของพระมหากษัตริย์โดยตรง 100% จะมาอ้างว่ากษัตริย์ไม่รู้ทหารมันไปทำกันเองไอ้ผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.มาร่วมมือกันไปยึดอำนาจกันเองกษัตริย์ไม่รู้ไม่รับผิดชอบอันนี้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าในระบอบราชาธิปไตยนั้นกษัตริย์มีทั้งอำนาจมีทั้งหน้าที่มีอำนาจในฐานะเป็นจอมทัพและมีหน้าที่ในฐานะเป็นจอมทัพและมีฐานะประมุขแห่งรัฐควบคู่ไปด้วยในฐานะประมุขแห่งรัฐนั้นจะต้องปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐของประเทศและจะต้องปกป้องคุ้มครองประชาชนและจะต้องปกป้องคุ้มครองกฎหมายที่นำมาใช้แต่ในขณะที่คสช.หรือว่าบูรพาพยัคฆ์หรือว่าทหารพระราชาทหารราชินีเนี่ยได้ร่วมมือกันฉีกกฎหมายหลักของประเทศคือกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ร่วมมือกันไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้ใช้กำลังและทหารและใช้อาวุธสงครามข่มขู่บังคับให้ข้าราชการต้องไปรายงานตัวให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเรียกทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้เข้าไปฟังนะคำสั่งของตนเองในลักษณะใช้กำลังข่มขืนบังคับลักษณะอย่างนี้เป็นการกระทำที่ผิดทั้งกฎหมายในทุกๆด้านและขัดต่อหลักการปกครองที่เขาเรียกว่าเป็นพวกขบฏหรือว่าเป็นการขบฏการทำรัฐประหารถือเป็นการทำผิดขั้นร้ายแรงที่สุดเพราะเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติและเป็นขบฏกษัตริย์ซึ่งเป็นทั้งฐานะประมุขแห่งรัฐและเป็นฐานะจอมทัพผู้มีทั้งอำนาจและผู้มีทั้งหน้าที่ที่จะต้องปกครองดูแลบังคับบัญชากองทัพมีทั้งอำนาจในการจัดการในการสั่งการแต่กลับปล่อยให้มีการยึดอำนาจการกระทำอันเป็นการขบฏและมิหนำซ้ำกษัตริย์ก็เป็นผู้ไปรับรองการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นการขบฏให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้อำนาจสูงสุดในฐานะประมุขแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดใช้อำนาจสูงสุดล้างความผิด
หรือเรียกว่านิรโทษกรรมให้กับขบถภายในชั่วพริบตาเดียวและก็มอบหมายให้มาดูแลปกครองประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเมื่อทหารที่ทำตัวเป็นขบถได้ร่วมกันก่อการขบถได้รับอำนาจในการปกครองดูแลบริหารชาติบ้านเมืองซึ่งมันขัดกับแนวทางของนานาชาติที่ทั่วโลกที่เขาส่งเสริมให้โลกนี้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งก็ถือว่าเป็นระบอบที่มันเลวน้อยที่สุดแต่เมื่อกษัตริย์ไทยพร้อมใจยกให้กับขบถปกครองประเทศบริหารประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารจึงกลายเป็นประเทศไทยแหกข้อแหกกติกาของโลกไปในตัวส่งผลให้เกิดการไม่ยอมรับในระดับนานาชาติผลจากการที่นานาชาติโดยเฉพาะในค่ายโลกเสรีประชาธิปไตยซึ่งมีประเทศต่างๆมากที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ก็ได้พากันบอยคอตพากันแสดงออกไม่ให้ความร่วมมือและบีบให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนมาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่เมื่อคสช.ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่มีการฝักใฝ่กับประเทศเผด็จการคอมมิวนิสต์แต่ได้นำพาประเทศไทยเข้าไปอยู่ภายใต้สังกัดของประเทศจีนคอมมิวนิสต์อย่างออกหน้าออกตาพร้อมกับกษัตริย์ไทยและลูกหลานกษัตริย์ไทยที่ได้แสดงออกให้ชาวโลกได้เห็นว่ามีการยอมรับและเข้าไปอยู่ในสังกัดของรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ซึ่งเราเรียกว่าปล่อยให้จีนคอมมิวนิสต์ครอบงำอย่างเบ็ดเสร็จหรือเรียกว่าไปขึ้นต่อประเทศจีนคอมมิวนิสต์ซึ่งไปเพิ่มให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพที่ค่ายโลกเสรีโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจเช่นอเมริกาและประเทศในเครือข่ายของกลุ่ม EU รวมถึงออสเตรเลียและอีกหลายประเทศก็พากันปฏิเสธและก็ไม่ยอมรับรัฐบาลชุดนี้ยิ่งส่งผลร้ายอย่างขนาดหนักถึงประเทศไทยไม่ว่าด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจทั่วๆไปด้านการลงทุนนอกจากไม่มีการมาลงทุนเพิ่มแล้วมีการย้ายการลงทุนออกไปนอกประเทศออกไปลงทุนในประเทศอื่นนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลขบถชุดนี้ก็ได้แสดงออกในทางกิจการทางกองทัพหรือทางทหารร่วมมือกับฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์โดยไม่แคร์สายตาโลกเสรีหรือว่ามหามิตรอย่างอเมริกา EU และประเทศค่ายลูกเสรีไม่ว่าการจัดซื้ออาวุธจากประเทศจีนและร่วมกันมีแผนการที่จะมีการฝึกทหารร่วมกับจีนแทนที่จะฝึกร่วมกับอเมริกาเนื่องจากว่าวันนี้อเมริกาก็บอยคอตถึงขั้นลดระดับการฝึกร่วมควบบ้าโกลงมาเหลือแค่นะครับงานเสมียนดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าวันนี้
ั้งแต่คสช.เข้ามาสู่อำนาจสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็คือว่านานาชาติโดยเฉพาะมหาอำนาจที่เคยเป็นเพื่อนมิตรกับประเทศไทยหรือที่เขาเรียกว่าเป็นมหามิตรกันนอกจากว่าวันนี้มีปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงแล้วยังส่งผลร้ายไปถึงตลาดของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการส่งออกแต่วันนี้ตลาดของการส่งออกในประเทศนั้นมันถูกปิดตายไปแล้วนอกจากนั้นแล้วประเทศไทยยังต้องอาศัยนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อจากอเมริกาและจากประเทศในยุโรปต่างๆแต่วันนี้ตลาดการท่องเที่ยวก็ถูกปิดตายไปแล้วเหลือแต่การท่องเที่ยวแบบขากถุยเหลือแต่การท่องเที่ยวแบบขี้แล้วไม่ราดน้ำแบบเจ๊จีนคอมมิวนิสต์จนอาจารย์เฉลิมชัยต้องออกมาด่าบอกว่ามึงไปไหนก็ไปมึงไม่ต้องมาขี้ที่วัดกูอย่างนี้นี่แหละครับท่านผู้ฟังวันนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบถึงการตกต่ำมันเห็นภาพชัดเมื่อเราเห็นว่าวันนี้ขณะที่ฝรั่งที่เขาเคยมาพักในโรงแรมมีกำลังซื้อมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยและทำให้เกิดการจ้างงานและมีการกระจายรายได้เข้าไปสู่นะชุมชนลงไปถึงเกษตรกรเพราะมีการทำวิจัยมาแล้วว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นเป็นธุรกิจที่กระจายรายได้กว้างขวางกว่าธุรกิจใดๆครับบางคนยังนึกไม่ออกผมจะก็บอกให้ว่าเอาแค่ว่านักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องเดินทางเขาต้องกินเขาต้องใช้ทุกอย่างเนี่ยมันลงไปถึงนะตั้งแต่ผู้ใช้แรงงานเจ้าของกิจการรถแท็กซี่ตุ๊กๆรถโดยสารรถสองแถวลงไปถึงชาวไร่ชาวนาที่ปลูกผักปลูกหญ้าขายส่งให้โรงแรมลงไปถึงนะครับชาวประมงที่จับปงจับปลาและขายส่งให้กับโรงแรมต่างๆรวมไปถึงร้านเหล้าร้านเบียร์ที่ขายเบียร์ขายเหล้าให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปสารพัดนะครับนะนี่เราพูดกันแบบชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆแต่ถ้าจะเอากันให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ไปดูผลการวิจัยอุตสาหกรรมที่กระจายรายได้ได้กว้างได้ลึกที่สุดนั่นก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่วันนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นตัวที่กระจายรายได้ให้กับประชาชนได้กว้างขวางและลึกที่สุดนั้นกลายเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวแบบขากถุยคือทัวร์จีนแผ่นดินใหญ่ที่ไม่ได้มีกำลังซื้ออะไรมากมายแค่มีค่าเครื่องบินมาเที่ยวมาเมืองไทยวันนี้ด้วยความที่ประเทศไทยไปเปิดโอกาสและไปยอมเป็นขี้ข้าจีนและก็ไม่ได้มีการระวังป้องกันจริงๆแล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นจำเป็นที่จะต้องรักษาและก็รักษาไว้ให้คนไทยในด้านการบริการในด้านคุณภาพและในด้านการป้องกันเพื่อให้คนไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจการท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องไปอาศัยจีนต้องไปยอมตัวไปขี้ข้าจีน เปิดช่องให้จีนแผ่นดินใหญ่เข้ามายึดครองครอบงำธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยท่านไปดูเถอะครับวันนี้คนจีนเข้ามาเป็นไกด์ทัวร์ในประเทศไทยคนจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวจีนที่ว่ามาเที่ยวเมืองไทยก็ใช้ไกด์ก็ไกด์จีนกินอาหารก็เป็นร้านคนจีนที่มาเปิดนอกจากว่าใช้ไกด์จีนกินอาหารจีนที่พักก็นอนโรงแรมจีนทุกอย่างเป็นของจีนหมดมีแต่ขี้กับเยี่ยวที่ทิ้งเอาไว้ให้คนไทยท่านผู้ฟังครับ
นี่แหละครับไอ้ผลจากการที่ว่าไม่ครบหรือว่าทำให้นะทำให้อเมริกา EU ยุโรปเขาไม่ครบนะเหลือแต่ไปครบไว้กับจีนได้ที่สุดเราก็ได้แค่ขี้กับเยี่ยวของจีนนี่รูปธรรมของการบริหารประเทศในยุคคสช.วันนี้ไอ้บูรพาพยัคฆ์ที่กลายร่างเป็นรัฐบาลคสช.มันมาจากระบบกษัตริย์ไทยบริหารประเทศที่กำลังจะเจริญก้าวหน้าจนเหลือแต่ว่าวันนี้มันเต็มไปด้วยขี้จีนเยี่ยวจีนเจ็บปวดไหมครับใครที่เป็นคนไทยรู้สึกเจ็บปวดไหมครับผมบอกแล้วผมไม่ได้หมายถึงชนชาติจีนและจะต้องไปดูถูกดูแคลนจีนหรือว่าไม่คบกับจีนไม่ใช่ผมรู้ว่าญาติโกโหติกาแม้กระทั่งผมเองก็มีเชื้อสายจีนคนไทยส่วนใหญ่ก็มีเชื้อสายจีนกันทั้งนั้นน่ะไม่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์มากเปอร์เซ็นต์น้อยแต่สิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ก็คือการเอาประเทศไปอยู่ภายใต้การครอบงำของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และจีนแผ่นดินใหญ่วันนี้เนี่ยนะครับคนจีนแผ่นดินใหญ่วันนี้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบนักลงทุนหรือว่าแบบไหนมันคนละแบบกับคนจีนในยุคที่คนจีนแตกออกมาที่มาอาศัยประเทศไทยมาเสือผืนหมอนใบมันคนละเรื่องกันคนจีนในยุคนั้นเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยยังมีสำนึกมีความรักประเทศไทยคิดว่าเป็นบ้านแห่งที่สองมาสร้างอนาคตใหม่แต่คนจีนที่เข้ามาเมืองไทยวันนี้มันต่างกันสิ้นเชิงมันเหมือนกับเป็นพวกนักล่าแล้วก็เที่ยวล่าเขาไปหมดทั่วโลกครับแม้กระทั่งในแอฟริกาเข้าไปที่ไหนด้วยความที่ว่ามีทุนเยอะกว่าครับมีความได้เปรียบไปหลายหลายด้านก็เข้าไปล่าไปแย่งเขาหมดแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยขอให้อีกได้ขอให้ตัวเองได้และเมื่อได้เสร็จแล้วก็จะทิ้งขี้ทิ้งเยี่ยวเอาไว้ท่านจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งประเทศลาวเองวันนี้ก็มีปัญหาหนักเข้าไปกว้านนะเช่าที่ดินปลูกกล้วยและในที่สุดก็ใช้สารเคมีอย่างขนาดหนักจนวันนี้สภาพสิ่งแวดล้อมในลาวพังพินาศประเทศไทยเราวันนี้แม้กระทั่งตลาดไทยก็บุกมายึดตลาดไทยแล้วมาขายผักขายผลไม้วันนี้เข้ามายึดถึงตลาดไทยแล้วท่านผู้ฟังครับนี่นะครับพิษภัยของจีนวันนี้ถ้าเราพูดแล้วเราบอกแล้วว่าไม่ได้หมายความว่าคนจีนดีหรือไม่ดีแต่ลักษณะการบริหารประเทศเราวันนี้เราปล่อยปละละเลยในทุกๆด้านสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่จนวันนี้เนี่ยนะทำให้คนไทยเรานั้นนะต้องสูญเสียโอกาสและกำลังกลายเป็นนะผู้พ่ายแพ้ในทุกๆด้านอยู่มันอันตรายอย่างยิ่งครับผมถึงต้องบอกว่าวันนี้คสช.เมื่อพูดถึงคสช.แล้วเมื่อพูดถึงราชาธิปไตยแล้วมันก็ต้องไปพูดถึงการครอบงำของจีนแผ่นดินใหญ่ที่เขาต้องการที่จะยึดประเทศไทยซึ่งเป็นไข่แดงของอาเซียนเพื่อจะขยายอิทธิพลในอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติของเขาซึ่งวันนี้เขากำลังมีปัญหาอยู่ในทะเลจีนใต้ที่เขาไม่เคยแคร์สายตาประเทศเล็กๆ เลยนี่นะครับบังเอิญว่าการที่ยึดทะเลจีนใต้มาสร้างเกาะเทียมขึ้นมาไม่แคร์และไม่ว่าประเทศเวียดนามไม่ว่าประเทศฟิลิปปินส์ไม่ว่าอินโดไม่ว่าบรูไนไม่ว่าประเทศไหนดีแต่ว่าอเมริกาเองวันนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการแผ่อำนาจและอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้และถือว่าเป็นจุดที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของอเมริกาในทางทะเลด้วยดังนั้นอเมริกาจำเป็นที่จะต้องออกมาปกป้องอยู่ตรงนี้มิฉะนั้นแล้วทะเลจีนใต้วันนี้ถ้าไม่มีอเมริกา
เข้ามาถ่วงดุลเอาไว้ก็ตกไปเป็นทะเลของจีนไปแล้วท่านผู้ฟังครับ นี่แหละครับผมพูดเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าแนวทางของจีนนั้นรุกรานเขาไปทั่วหมดไม่ใช่เฉพาะการรุกรานในลักษณะที่เราจำภาพเก่าๆกันแต่เป็นการรุกรานเข้าไปแย่งชิงเอาไปเป็นของตัวเองหมดในทุกๆด้านเหมือนกับในประเทศไทยธุรกิจท่องเที่ยวไทยดีจีนก็มายึดเอาไปบอกแล้วเหลือไว้แต่ขี้กับเยี่ยวเอาไว้ให้คนไทยแล้วรัฐบาลคสช.ท่านเคยเห็นสักแอะหนึ่งไหมที่จะพูดถึงจีนในทางที่ไม่ดีท่านเคยเห็นสักแอะหนึ่งไหมที่จะออกมาปกป้องคุ้มครองธุรกิจให้กับคนไทยเปล่าเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกนี้เขาไม่คบกับมันในคสช.เนี่ยมันมีแต่จีนเท่านั้นที่คบกับมันบางคนก็บอกว่ามีอีกประเทศหนึ่งไม่ใช่จีนอย่างเดียวเกาหลีเหนือเขาก็ไม่ได้มาคบกับมันหรอกเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆมันไปหาพวกไปหาคบกับเขาเองไม่ว่ารัสเซียไม่ว่าที่ไหนแม้กระทั่งรัสเซียเองก็เถอะมันจะไปกระดี้กระด้าชวนเข้ามาเป็นพวกผมก็เชื่อว่ารัสเซียเขาก็ไม่ได้คิดมาเป็นพวก 100% หรอกก็คงจะมีแต่จีนขี้จีนเยี่ยวจีนเท่านั้นแหละที่คสช.มันดมได้วันนี้นอกนั้นแล้วก็คงไม่มีที่อื่นแล้วดังนั้นผมต้องเท้าความให้ท่านได้เข้าใจตรงนี้หรือว่าต้องพูดตรงนี้เสียเวลากับเรื่องตรงนี้เพราะอะไรเพราะกำลังจะบอกกับท่านว่าวันนี้เนี่ยพิษภัยและหายนะในประเทศไทยนั้นมันเกิดมาจากความร่วมมือกันระหว่างจีนคอมมิวนิสต์นะกษัตริย์ไทยและเครือข่ายกษัตริย์ไทยและก็รัฐบาลคสช.กองทัพที่ภายใต้การนำของคสช.วันนี้มันร่วมมือกันและนี่แหละครับที่มันทำให้เกิดความเลวร้ายในหลายๆด้านในประเทศไทยซึ่งเราจะพูดถึงกันในวันนี้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องค้นล้มเราจำเป็นที่จะต้องค้นล้มคสช.ให้ได้ก่อนเราจำเป็นต้องค้นล้มนะไอ้บูรพาพยัคฆ์ให้ได้ก่อนถึงจะเปลี่ยนระบอบมันเป็นความจำเป็นครับท่านผู้ฟังมันเป็นความจำเป็นครับมันไม่ใช่ว่าเราคิดอยากจะทำและเรานึกอยากจะทำและเราทำมันไม่ใช่แต่มันเป็นสถานการณ์ที่บังคับและมันเป็นความจำเป็นผมจะอธิบายกับท่านว่าเพราะอะไรอย่างไรมันถึงจำเป็นนี่นะครับท่านผู้ฟังครับปัญหาทั้งหมดที่เราพูดมามันมาจากระบอบกษัตริย์ไทยนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งว่ามันมาจากระบอบราชาธิปไตยซึ่งมีกษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐและเป็นจอมทัพภายใต้ระบอบกษัตริย์ไทยแบบนี้แหละครับมันเลยทำให้มีกองทัพแบบต้องขึ้นต่อกษัตริย์ไม่ได้ขึ้นต่อรัฐบาลเมื่อมีกองทัพขึ้นต่อกษัตริย์กองทัพก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกษัตริย์ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลหรือเป็นเครื่องมือของประชาชนดังนั้นไม่ว่ากองทัพหรือว่ากลไกรัฐคือข้าราชการทั้งหมดเมื่อเป็นเครื่องมือของกษัตริย์เขาก็จะต้องรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงไว้ให้กับกษัตริย์และระบอบกษัตริย์ดังนั้นความมั่นคงของระบอบกษัตริย์ความร่ำรวยของกษัตริย์และระบอบกษัตริย์นั้นมันเป็นเรื่องที่อยู่ตรงกันข้ามกับความร่ำรวยของประชาชนความมั่นคงของประชาชนดังนั้นวันนี้ที่เขาอ้างว่าความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์คือความมั่นคงของชาตินั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ความมั่นคงของชาติที่แท้ที่จริงก็คือความมั่นคงของประชาชน
แต่เขาจำเป็นที่ต้องอ้างว่าความมั่นคงของกษัตริย์คือความมั่นคงของชาติเพราะเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยไปคล้อยตามเห็นคล้อยตามว่าเราจะต้องปกป้องความมั่นคงของชาติแค่คนไม่เคารพแค่คนวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์เขาก็ใช้กฎหมายความมั่นคงคือกฎหมายมาตรา112ที่เราเรียกว่ากฎหมายหมิ่นสถาบันกฎหมายหมิ่นสถาบันจริงๆแล้วเป็นแค่กฎหมายหมิ่นประมาทประมุขของรัฐหรือว่าเป็นกฎหมายอาญาทั่วไปแค่เป็นกฎหมายหมิ่นประมาทแต่วันนี้มันกลายเป็นกฎหมายความมั่นคงของรัฐท่านผู้ฟังครับเป็นไงล่ะครับท่านผู้ฟังประเทศไทยใครวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ถือเป็นการทำลายความมั่นคงของรัฐนี่นะครับที่มันมีปัญหาและเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนั้นวันนี้ผมจะได้มาอธิบายให้ท่านได้เข้าใจถึงเรื่องพวกนี้นะครับว่าไอ้ความมั่นคงของประชาชนมันสำคัญที่สุดถ้าประชาชนไม่มีความมั่นคงแล้วประเทศอาจจะล่มสลายได้แน่นอนแล้วครับเมื่อประชาชนไม่มีความมั่นคงประชาชนก็ไม่รักประเทศนั้นครับและประเทศนั้นก็อาจจะสลายได้นี่นะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเอาความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ถือเป็นความมั่นคงของชาตินั้นมาเป็นความมั่นคงของประชาชนถือเป็นความมั่นคงของชาติแต่เราจะทำได้หรือไม่ได้นั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ระบอบอะไรถ้าเรายังใช้ระบอบราชาธิปไตยอยู่เขาก็จะถือเอาความมั่นคงของกษัตริย์เป็นความมั่นคงของชาติแล้วปล่อยให้ประชาชนขาดความมั่นคงวันนี้ประชาชนคนไทยยากจนนะต้องขายไร่ขายนาจำนำจำนองไร่นาไปทำงานต่างประเทศวันนี้คนไทยยิ่งทำงานหนักแต่กลับมีแต่ความยากจนวันนี้ลูกหลานคนไทยมองไม่เห็นอนาคตแต่ลูกหลานกษัตริย์กลายเป็นเจ้าหญิงที่รวยที่สุดในโลกโดยไม่รู้ว่าทำมาหากินอะไรท่านเห็นได้ยังล่ะครับผมจำเป็นที่จะต้องพูดจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังอย่างนี้แหละนะเพราะอย่างน้อยพื้นฐานที่สุดก็คือท่านต้องมองให้ออกก่อนว่าสาเหตุสำคัญนั้นไม่ใช่ว่าลูกหลานกษัตริย์เก่งวันนี้หลานภูมิพลเนี่ยกลายเป็นเจ้าหญิงที่รวยที่สุดในโลกถามว่าไม่ใช่ได้ทำธุรกิจได้ทำงานหนักกว่าลูกชาวไร่ชาวนาไหมก็ไม่ใช่แล้วทำไมลูกชาวบ้านลูกชาวไร่ชาวนาจึงไม่ได้ร่ำรวยนะมีเสื้อผ้าอยู่สองสามชุดนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าไอ้เจ้าของระบอบมันเอาความร่ำรวยหรือเรียกว่าเอาความมั่งคั่งในประเทศเนี่ยไปกองเอาไว้นะไปกองเอาไว้กับมันคนเดียวแล้วก็ที่เหลือไว้ให้กับประชาชนก็คือความยากจนความยากลำบากพูดอย่างนี้เนี่ยนะนี่คือความจริงนะครับไม่ใช่มาพูดแบบปลุกระดมกันเขาบอกว่าการที่จะกระจายความมั่งคั่งให้กับประชาชนได้นั้นมันจะต้องมีอำนาจในการกระจายความมั่งคั่งประชาชนในประเทศใดๆก็ตามจะร่ำรวยหรือไม่ร่ำรวยนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าขยันอย่างเดียวนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังนะที่ไปจำกันมาบอกว่าถ้าขยันแล้วไม่จนไม่มีความยากจนอยู่ในหมู่คนขยันบ้างอะไรบ้างนั้นนั่นเป็นการพูดกันแบบลอยๆพูดกันแบบขาดนะขาดองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างเพียงแต่แน่นอนแหละครับคนขี้เกียจนะ
คนขี้เกียจนั้นโอกาสจะรวยมันน้อยอยู่แล้วหรือมันไม่มีเลยอันนั้นใช่แต่ถ้าบอกว่านะถ้าขยันและรวยหมดทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่ผมเคยยกตัวอย่างนะครับในหน่วยงานหนึ่งนี่แหละและผมก็สัมผัสด้วยเพราะว่าทำงานมาด้วยกันไอ้เจ้าหน้าที่นะที่เป็นนักการเนี่ยมันก็ทำงานเต็มวันในสถานที่ราชการอย่างนั้นมีลูกอยู่5 คนนะครับเมียไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านกลางวันมาทำงานราชการเนี่ยนะครับกลางคืนเนี่ยต้องไปเฝ้ายามนะครับครึ่งคืนขยันไหมขยันเหลือเกินนะขยันเหลือเกินชื่อว่าเมียนนะคนเนี้ยชื่อนายเมียนนามสกุลไม่ต้องบอกแล้วครับนายเมียนเนี่ยกลางวันเนี่ยทำงานราชการนะกลางคืนเนี่ยเป็นนักการทำงานราชการแต่กลางคืนเนี่ยนะครับไปเป็นยามนายเมียนขยันเหลือเกินแต่นายเมียนเนี่ยนะไม่เคยรวยเลยครับยากจนเหลือเกินจนบางครั้งพวกเราต้องช่วยเพราะแกก็นะต้องมาขอต้องมาบอกให้ช่วยเพราะไหนจะเปิดเทอมแล้วนะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับที่บอกว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันนั้นนะมันเป็นเรื่องกล่าวลอยปลอบประโลมใจไปของฝ่ายเจ้าครับนะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยนะขยันไอ้แค่ขยันก็แค่พอมีกินน่ะอาจจะใช่แต่ไม่ถึงขั้นร่ำรวยดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมกำลังจะบอกกับท่านว่าโดยหลักการที่ถูกต้องโดยความเป็นจริงด้วยว่าประเทศใดที่ประชาชนเขาจะร่ำรวยได้นั้นน่ะเขาจะต้องมีเหตุปัจจัยจากอะไรครับนี่มาพูดถึงประชาชนกับการบริหารงานของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลหรือนะนโยบายของประเทศถามว่าประชาชนจะร่ำรวยได้ต่อนโยบายของประเทศนั้นคืออะไรครับประเทศใดก็ตามประชาชนจะร่ำรวยได้นั้นอันดับแรกนะครับที่เป็นพื้นฐานของทุกๆเรื่องก็คือประเทศนั้นจะต้องมีนโยบายกระจายความมั่งคั่งครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นหลักนโยบายที่สำคัญหรือว่าเป็นนโยบายหลักนะหลักนโยบายหรือว่านโยบายหลักคือจะต้องกระจายความมั่งคั่งไอ้ที่ออกมาในรูปโครงการต่างๆนั้นไม่ว่าจำนำข้าวไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรสารพัดนั้นมันมาจากหลักนโยบายว่าจะต้องกระจายความมั่งคั่งในสมัยทักษิณก็บอกว่าจะต้องทำให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนที่เท่าเทียมกันนะไอ้นั่นแหละครับที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนที่เท่าเทียมกันนั่นแหละแม้กระทั่งไอ้คนที่ขายของนะเป็นแผงลอยก็สามารถเอาแผงลอยนะไประดมทุนได้ไปกู้ยืมเงินไประดมทุนได้นะลักษณะการได้เข้าถึงแหล่งทุนลักษณะการซับซิดี้ลักษณะอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในหลักนโยบายของการกระจายความมั่งคั่งและหัวใจของการกระจายความมั่งคั่งหัวใจของการกระจายความมั่งคั่งก็คือการขจัดการผูกขาดหรือไม่ให้มีระบบผูกขาดไม่ว่าจะเรียกชื่อเสียงเรียงนามใดก็ตามแต่ถ้ามีลักษณะโครงสร้างทางธุรกิจที่ทำให้ขาดการแข่งขันหรือว่าสร้างการแข่งขันเทียมขึ้นมาเพียงไม่กี่บริษัทและก็มีการแข่งขันเทียมด้วยการหัวกันหรือว่าแชร์ตลาดกันเพียงไม่กี่บริษัทไม่เปิดโอกาสให้แข่งขันเกิดขึ้นอย่างเสรีแล้วล่ะก็ระบบอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็คือระบบการผูกขาดนั่นเองดังนั้นเงื่อนไขที่สำคัญนะครับที่จะทำให้คนรวยได้นั้นก็คือการกระจายความมั่งคั่งหรือต้องมีนโยบายการกระจายความมั่งคั่งกับนโยบาย
นะทำลายการผูกขาดสมมุติว่าถ้ามีการผูกขาดอยู่ก็ต้องมีมาตรการต่างๆออกมานะออกมาทำลายการผูกขาดหรือว่าเรียกว่าสลายการผูกขาดจะต้องทำทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็คือกระจายความมั่งคั่งนอกจากกระจายความมั่งคั่งแล้วก็จะต้องทำลายการผูกขาดนี่แหละครับถ้าเกิดภาวะการนะกระจายความมั่งคั่งให้กับประชาชนให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนขณะเดียวกันก็ทำลายการผูกขาดสลายการผูกขาดมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าได้รับโอกาสนะครับในความมั่งคั่งหรือในความร่ำรวยใครจะรวยมากใครจะรวยน้อยต่อไปก็ขึ้นอยู่กับความขยันขึ้นอยู่กับสติปัญญานะขึ้นกับนะประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการของแต่ละคนแน่นอนแล้วครับมันจะรวยไม่เท่ากันแต่การที่จะสร้างโอกาสให้คนนะครับได้ร่ำรวยได้นั้นเนี่ยมันจะต้องมาจากหลักนโยบายที่กระจายความมั่งคั่งและจะต้องทำลายการผูกขาดและไม่ให้มีระบบผูกขาดแต่ประเทศไทยมันจะรวยได้อย่างไรครับมีหลายคนตั้งคำถามมาด้วยความสงสัยว่ามีแต่คนบอกว่าประเทศไทยนั้นน่ะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ไปว่าทรัพยากรธรรมชาติและของดีๆทั้งนั้นดีกว่าญี่ปุ่นดีกว่าอเมริกาดีกว่าที่ไหนต่อที่ไหนแต่ทำไมคนไทยถึงไม่รวยมีก๊าซมีน้ำมันมีสรรพสิ่งข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์แต่ทำไมคนไทยถึงไม่รวยทำไมคนอังกฤษคนอเมริกาและคนญี่ปุ่นถึงรวยทั้งๆ ที่มีน้อยกว่าประเทศไทยก็คนไทยจะไปรวยได้อย่างไรล่ะครับในเมื่อคนไทยนั้นมันมีและส่งเสริมระบบผูกขาดและระบบผูกขาดตัวใหญ่ที่มันไม่กระจายความมั่งคั่งที่ไปรวมศูนย์ความมั่งคั่งไว้ก็คือนะผูกขาดที่เกิดจากราชวงศ์หรือเกิดจากระบบกษัตริย์เกิดจากกษัตริย์กษัตริย์ไทยกลายเป็นนายทุนผูกขาดตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเข้มแข็งที่สุดนอกจากว่าตัวเองเป็นผูกขาดแล้วก็ยังได้ร่วมมือกับนะนายทุนผูกขาดไม่กี่ตระกูลครับในประเทศไทยเขาเรียกว่าไม่เกิน50ตระกูลในประเทศไทยร่วมกันผูกขาดเอาความมั่งคั่งเอาความร่ำรวยเอาโอกาสที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนนั้นไปหมดจนวันนี้ดอกเบี้ยจะเท่ากับ0แล้วแต่เวลาปล่อยกู้ 7-8% ท่านก็เห็นอยู่แล้วผูกขาดนะเอาความร่ำรวยไปไว้กับพวกตัวเองแล้วยังเอารัดเอาเปรียบขูดรีดประชาชนไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อนเป็นสถานการณ์ใดก็ตามและมีหนำซ้ำไอ้กลุ่มผูกขาดตัวนี้ภายใต้การนำของผูกขาดใหญ่คือวังคือผูกขาดในเครือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เมื่อเวลาธุรกิจของตัวเองถ้าหากว่าประสบกับการขาดทุนหรือว่าล้มเหลวก็จะมาเอาเงินของประชาชนเข้าไปพยุงรักษาธุรกิจของตัวเองเหมือนกับที่เคยเกิดกรณีต้มยำกุ้งมาแล้วไอ้กลุ่มบริษัทผูกขาดทั้งนั้นไอ้พวกนี้ทั้งนั้นที่ไปกู้เงินต่างประเทศมาโดยเฉพาะในเครือข่ายของปูนซีเมนต์ไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและก็ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารของกษัตริย์ในเครือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ไปกู้หนี้ยืมสินต่างประเทศและในที่สุดก็ต้องมาล้างหนี้ให้ประชาชนล้างหนี้ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนอย่างไม่มีประเทศใดก็ทำกันมา
ในวันที่ธุรกิจของมันไม่ว่าธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าเครือทรัพย์สินกษัตริย์และก็ผูกขาดบริษัทอื่นๆกำไรทุกวันนี้ก็กำไรปีเป็นหมื่นๆล้านเป็นแสนๆล้านไม่มีสักบาทสักสตางค์หนึ่งที่จะเอามาแบ่งให้กับประชาชนทำไมกติกาอย่างนี้ถึงนำมาใช้กับประเทศไทยได้ก็นี่ไงครับชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็รับใช้ชนชั้นนั้นชนชั้นใดเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะทำตามความต้องการของผู้ปกครองนี่นะครับต้นเหตุที่สำคัญวันนี้ความทุกข์ยากเดือดร้อนความยากจนของพี่น้องประชาชนมันไม่ใช่มาจากความขี้เกียจของพี่น้องประชาชนความทุกข์ยากเดือดร้อนความยากจนไม่ได้เกิดมาจากความขี้เกียจของประชาชนแต่มันเกิดมาจากการรวมศูนย์ความมั่งคั่งไปไว้กับกลุ่มผูกขาดตั้งแต่กลุ่มผูกขาดที่เป็นกษัตริย์และกลุ่มผูกขาดไม่กี่ตระกูลในประเทศไทยให้พี่น้องประชาชนขยันอย่างไรวันนี้ขยันครับไม่ใช่ขยันทำงานนะครับคนไทยขยันเดินจนวันนี้ได้หำห้อยแล้วหำบวมแล้วเดินหางานครับคนไทยวันนี้เดินจนหำบวมแล้วครับขยันเหลือเกินเด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 ินไปสมัครงานแต่ไม่ได้ทักแห่งเลยไปที่ไหนก็เขาบอกว่าไม่เอาแล้วไม่รับแล้วโรงงานกำลังจะปิดบริษัทกำลังจะเลิกวันนี้ไม่ใช่คนไทยเนี่ยไม่ขยันนะครับไม่ใช่ว่าขยันทำงานนะขยันหางานแต่ไม่มีงานให้ทำแต่โคตรพ่อโคตรแม่เสวยสุขปีหนึ่งหมื่นหมื่นล้านที่เอาไปใช้วันนี้โคตรพ่อโคตรแม่มันกำลังเสวยสุขกันลูกมันเนี่ยลูกฝาแฝดมันเนี่ยวันนี้มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านในบัญชีไม่รู้ทำเหี้ยอะไรมาถามว่าไอ้ลูกไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาฝาแฝดมันเนี่ยนะมันรวยจากไหนมาล่ะครับผมถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าไปตรวจสอบทรัพย์สินกันดูแล้วก็นะไปดูกันจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยคสช.มีเงินกันเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยมึงไปเอาจากไหนมาขณะที่ว่าประชาชนเนี่ยนะไม่มีจะแดกกันอยู่เนี่ยพี่น้องที่เป็นประชาชนนะครับท่านฟังที่ผมพูดเนี่ยท่านนะไปคิดดูเอาเองว่ามันจริงหรือไม่ผมอาจจะพูดจาเสียงดังอาจจะพูดจาเสียงดังรุนแรงไปแต่ผมพูดด้วยความจริงทั้งหมดผมพูดมาจากความเจ็บปวดที่ผมเห็นพี่น้องประชาชนซึ่งควรจะลืมตาอ้าปากได้แล้วในยุคนี้พศนี้ซึ่งคิดไม่ถึงว่ายุคนี้พศนี้เนี่ยนะขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยนะเขาไปกันถึงไหนถึงไหนแล้วเนี่ยแต่วันนี้ประเทศไทยเรากลับเดินถอยหลังลงนรกจะไม่ให้ผมเจ็บปวดได้ยังไงครับผมพูดด้วยความเจ็บปวดที่เห็นพี่น้องประชาชนต้องทุกข์ยากเดือดร้อนทั้งที่เกิดในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แผ่นดินที่สวยงามที่ทั่วโลกเขาต้องมาดูต้องมาชมต้องมาเที่ยวและก็ทั่วโลกเขาอยากจะมาอยู่ด้วยซ้ำไปแต่วันนี้คนไทยเจ้าของแผ่นดินกลับอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ต้องหลบลี้หนีภัยไปอยู่ต่างประเทศผมไม่ได้หมายถึงตัวเองนะครับแต่วันนี้พี่น้องที่ต้องหลบลี้หนีภัยและกำลังจะออกไปจากนอกประเทศไปอยู่นอกประเทศอีกหลายคนครับไม่ใช่เฉพาะที่เรื่องเขาสนใจการเมืองหรือมีปัญหาทางการเมืองครับผมได้รับข้อความจากพี่น้องท่านผู้ฟังกำลังเตรียมตัวที่จะไปอยู่ต่างประเทศเพราะอยู่เมืองไทยไม่ไหวแล้วหนึ่งไม่รู้จะทำมาหากินอะไรครับมันหมดทางทำมาหากินแล้วสองนะที่ต้องออกไปอยู่นอกประเทศเพราะว่าขับเค้นใจเหลือเกินอยู่เมืองไทยวันนี้ทีวีไทยก็บอกว่าดูไม่ได้แล้วก็แทบไม่อยากดูแล้วแล้วก็เห็นข่าววันนี้ต้องรีบปิดนะต้องรีบปิดทีวีหนีกันแล้วนี่แหละครับผลงานดีเด่นของคสช.ผมคงยังไม่ไปพูดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าเรื่องอื่นวันนี้ท่านไปหาฟังตามข่าวคราวหรือไปหาฟังจากที่อื่นนะเถอะบางคนก็ถามมาเรื่องประชามติเรื่องอะไรต่อมีอะไร
คือเรื่องเหล่านั้นเนี่ยสำหรับผมมันเรื่องเล็กไปแล้วไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะครับไม่ได้ไปคนขวางโลกหรืออะไรไม่ใช่วันนี้เนี่ยผมคงไม่หยิบยกไอ้เรื่องพวกนั้นมาพูดหรอกครับเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องการขีดเส้นให้เดินเป็นการวางเกมการเมืองให้เดินกันให้เล่นกันแต่ผมกำลังสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้รู้ถึงต้นเหตุที่แท้จริงและวันนี้ให้รู้จักพิษภัยของคสช.เนี่ยมันเป็นพิษภัยที่เกิดมาจากระบอบกษัตริย์ที่เกิดมาจากกษัตริย์แต่ว่าไอ้ระบอบกษัตริย์และกษัตริย์ที่มันอยู่ได้มาทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ได้เพราะว่าไอ้ตัวไม้ค้ำสำคัญก็คือไอ้กองทัพที่บอกแล้วว่านะที่มันมีกษัตริย์เป็นจอมทัพนี่แหละไอ้กองทัพลักษณะอย่างนี้เนี่ยซึ่งมันต่างกับกองทัพของอังกฤษของอเมริกาซึ่งเขาขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ประเทศไทยกองทัพเราขึ้นอยู่กับกษัตริย์ดังนั้นไอ้กองทัพที่ขึ้นอยู่กับกษัตริย์เนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปกองทัพที่ต้องมาขึ้นอยู่กับรัฐบาลหรือขึ้นอยู่กับประชาชนรัฐบาลเนี่ยผมหมายถึงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับไม่ใช่รัฐบาลของที่มันยึดอํานาจมาบางคนจะเข้าใจผิดอีกบอกว่าก็เรียกกองทัพของรัฐบาลแหละของคสช.ล่ะก็ได้โปรดเข้าใจว่าคำว่ารัฐบาลหมายถึงรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงว่ารัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามามีนายกรัฐมนตรีหรือมีประธานาธิบดีก็แล้วแต่แต่ว่านั่นคือรัฐบาลของประชาชนและกองทัพก็ต้องเป็นกองทัพของประชาชนดังนั้นหัวใจของทุกๆเรื่องในวันนี้หัวใจของทุกๆเรื่องในวันนี้นั้นก็คือกองทัพท่านผู้ฟังครับท่านอย่างงนะครับท่านอย่างงนะครับว่าเอ๊ะผมพูดเรื่องเปลี่ยนระบอบนะต้องการให้เปลี่ยนระบอบแล้วอยู่ดีๆมาบอกว่าหัวใจของทุกเรื่องวันนี้มันอยู่ที่กองทัพท่านอย่างงนะครับนี่คือเรื่องจริงครับผมไม่ได้พูดแบบงงหรือว่าแบบพูดผิดนะครับพูดถูกนะครับผมไล่เลียงมาให้ท่านได้เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยร้ายทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมก็คือมาจากกองทัพของพระราชาและก็กองทัพของพระราชาวันนี้ก็คือบูรพาพยัคฆ์ที่จับกลุ่มรวมตัวกันเข้าไปยึดอํานาจและก็วันนี้ก็มาตั้งรัฐบาลและกําลังขยายอํานาจสืบทอดอํานาจต่อไปอีกเพราะคำพูดที่มันหลุดปากออกมานั้นเนี่ยนะที่บอกว่าถ้ายังวุ่นวายถ้าไม่มีความเรียบร้อยเนี่ยนะมันก็จะอยู่ใครจะทำไมนั่นเนี่ยนั่นคือมันหลุดออกมาแล้วครับและวันนี้เนี่ยแผนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ต้องวิเคราะห์ไอ้เสียเวลาหรอกครับนะเอาผลการวิเคราะห์มาบอกท่านเลยว่ามันวางแผนสืบทอดอำนาจยาวแน่ไอ้รัฐบาลคสช.เนี่ยมันวางแผนสืบทอดอำนาจยาวแน่ครับท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยการที่มันมีแผนได้สืบทอดอำนาจยาวแน่ก็หมายความว่าประเทศไทยเราจะต้องหายนะยาวนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็หมายความว่าประชาชนคุณจะต้องถ้าหากว่ายอมให้มันลากยาวแน่คุณก็จะต้องทุกข์ยากเดือดร้อนหนักกว่านี้คุณก็จะต้องทุกข์ยากเดือดร้อนยาวแน่ไอ้คนตกงานก็จะต้องตกงานกันยาวแน่ไอโรงงานที่ปิดไปแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศต่อไปก็จะมีปิดเพิ่มและก็ย้ายไปนะเปิดประเทศอื่นแน่ๆวันนี้คุณมีหนี้สินอยู่คุณก็จะต้องมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมาอีกแน่ๆวันนี้คุณมีปากเหมือนกับมีตูดพูดไม่ได้ต่อไปตูดคุณมันอาจจะอุดไว้ขี้ก็ไม่ได้แน่ๆท่านผู้ฟังครับถามท่านผู้ฟังหน่อยนะและไอ้อย่างนี้ไอ้คสช.เนี่ยนะคสช.เนี่ยคือมันเป็นหัวใจของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเฉพาะหน้าเขาเรียกว่านี่คือนะครับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เฉพาะหน้าหรือเขาเรียกว่าเป้าหมายนะเป้าหมายที่ใกล้ตัวที่สุดของเราวันนี้ที่จะต้องค้นล้มทำลายก็คือคสช.ครับดังนั้นขอฝากไปถึงทหารในกองทัพทหารในกองทัพที่เป็นลูกชาวนาลูกชาวบ้าน
วันนี้พี่น้องทหารที่มีผู้นำนะอยู่ในกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจที่เรียกว่าไอ้พวกโจรขบถนี่มันกำลังทำให้ญาติพี่น้องของท่านเนี่ยจะต้องทุกข์ยากยาวแน่จะต้องเดือดร้อนยาวแน่จะต้องยากจนยาวแน่จะต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวยาวแน่ผมอยากเรียกร้องให้พี่น้องทหารที่อยู่ในกองทัพที่เป็นลูกชาวบ้านท่านอย่าเข้าไปร่วมมือกับมันครับท่านเตรียมพร้อมที่จะถอยออกมาเถอะนี่พูดไปถึงพี่น้องทหารที่อยู่ในกองทัพที่เป็นลูกชาวนาลูกชาวบ้านเพราะท่านฟังผมอยู่เนี่ยท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าญาติพี่น้องประชาชนมีแต่จะต้องทุกข์ยากเดือดร้อนยาวแน่มีแต่จะต้องลำบากกับรัฐบาลคสช.กับทหารกลุ่มนี้แน่ๆ แล้วท่านจะไปร่วมมือทำให้ประชาชนทำให้ญาติพี่น้องท่านลำบากทำไมครับไม่ว่าใครจะบอกว่าระบบทหารขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเขาจะทำตามผู้บังคับบัญชาผมเชื่อว่าพี่น้องทหารและเห็นมาแล้วหลายประเทศผู้บังคับบัญชาก็สั่งไม่ได้ตลอดไปหรอกครับวันใดที่ทหารมีจิตสำนึกที่พี่น้องทหารที่เป็นลูกชาวนาลูกชาวบ้านมีจิตสำนึกและได้รู้ความจริงแน่นอนแล้วครับเขาก็จะไม่ร่วมมือกับผู้นำที่เลวร้ายและผมเชื่อว่าในกองทัพยังมีนายทหารที่มีจิตใจดีนายทหารประชาธิปไตยยังหลงเหลืออยู่เพียงแต่ว่ารออุณหภูมิที่พอเหมาะมันเล็ดมันก็จะงอกได้ฉันใดก็ฉันนั้นทหารประชาธิปไตยทหารที่เป็นฝ่ายประชาชนที่อยู่ในกองทัพวันนี้ก็รอสถานการณ์ที่มันพอเหมาะรอสถานการณ์ที่เหมาะสมนายทหารประชาธิปไตยคนนั้นก็จะได้แสดงตัวออกมากลุ่มทหารที่รักประชาชนที่มีสำนึกที่ได้เข้าใจปัญหาก็จะถอยออกมาร่วมมือกับประชาชนดังนั้นใครจะคิดว่าไม่มีทหารในกองทัพมาร่วมมือกับประชาชนนั้นเป็นการคิดที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นการคิดที่มีความรู้สึกที่เป็นลบต่อทหารด้านเดียวไม่ได้คิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์ว่าสรรพสิ่งนั้นมีสองด้านเสมอทหารก็เหมือนกันไม่ได้มีแต่ทหารเลวไม่ได้มีแต่ทหารที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนทหารที่เขาเห็นอกเห็นใจประชาชนก็ยังมีและมีไม่น้อยด้วยดังนั้นที่ผมพูดถึงทหารวันนี้อยากจะบอกท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่ทหารว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องทหารในตอนนี้และก็ต้องการที่จะล้มทหารเพราะเราจะล้มทหารเลวเอาทหารเลวออกเอาไอ้คสช.นะไอ้ควายแสนชั่วนี่มันออกเพื่อที่จะให้ทหารของประชาชนที่มีจิตใจรักประชาชนเนี่ยขึ้นมามีอำนาจในกองทัพและที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ารายการของผมนั้นที่ผมพูดออกอากาศอยู่นี้กระจายไปทั่วถึงในกองทัพครับผมยืนยันกับท่านเลยครับผมมีคนส่งในกองทัพและในกองทัพเนี่ยเขาก็ส่งกันในวงการตำรวจเขาก็ส่งกันนะครับทุกๆวงการเขาจะส่งกันดังนั้นวันนี้ทหารที่ฟังผมอยู่คุณค่อยๆจับตัวจับกลุ่มกันแล้วก็เตรียมพร้อมเอาไว้เพราะว่าผมกำลังจะบอกในขั้นตอนต่อไปว่าจะต้องทำกันอย่างไรนะครับทีนี้หันมาถึงตำรวจวันนี้ขนาดว่านายตำรวจที่ได้รับรางวัลดีเด่นแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายนะค่าตำแหน่งถูกย้ายเด้งไปอยู่ในแดนทุรกันดาร
นายตำรวจดีเด่นที่บริหารงานจนได้รางวัลณสถานีดีเด่นหลายแห่งครับถูกย้ายเด้งไปอยู่ในแดนธุรกันดารเพราะว่าไม่มีเงินซื้อตำแหน่งและการซื้อตำแหน่งเนี่ยซื้อ2คนครับคือซื้อจากไอ้เทือกซื้อจากสุเทพเทือกสุบรรณกับซื้อจากประวิตรนะประวิตรวงสุวรรณครับที่เจ้าชอบท้าเหยงเหยงเหยงให้ไปเอาหลักฐานให้ไปเอาหลักฐานแม่งใครจะไปเอาหลักฐานมาได้ล่ะเขารู้กันอยู่อ่ะในโลกนี้แม่ไอ้วิธีการซื้อตำแหน่งเนี่ยนะมึงซื้อตำแหน่งกันเนี่ยนะมันไม่ได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้ซื้อของในเซเว่นอีเลเว่นที่มันต้องฉีกนะใบเสร็จให้มึงแต่เขารู้กันในวงในเนี่ยนะแล้ววันนี้ที่ไอ้เทือกยังอยู่กับคสช.เนี่ยเพราะว่ามันได้หาแดกอยู่กับวงการตำรวจผมบอกพี่น้องมาหลายครั้งแล้วแล้วนี่ก็เรื่องจริงครับนะเอาหัวไปประคันด้วยนอกจากไอ้เทือกแล้วก็ไปนี่แหละไอ้วงสุวรรณนี่แหละหาแดกอยู่เนี่ยกับการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยเนี่ยก็พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปฟังคนอื่นเลยครับผมเนี่ยไม่ได้เข้าข้างใครอยู่แล้วดังนั้นวันนี้พี่น้องตำรวจก็เห็นแล้วไม่มีนะยุคไหนที่มันน่าอัปยศที่สุดตำรวจวันนี้กลายเป็นที่ฆ่าทหารเลวตำรวจวันนี้เคยเป็นตำรวจที่ยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาชนแต่วันนี้นะมันบังคับไปกลายเป็นตำรวจเลวตำรวจชั่วมันเอาทหารเลวเนี่ยมาเป็นตำรวจมันแก้กฎหมายมันประกาศทีเดียวให้ทหารเป็นทั้งกองทัพเนี่ยนะเป็นตำรวจได้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานได้ท่านเห็นแล้วยังล่ะครับถามพี่น้องตำรวจนะครับว่าท่านพอใจไหมกับประเทศไทยที่มันมีทหารขึ้นมาเป็นตำรวจแทนท่านและก็มันไปชี้นิ้วสั่งให้ท่านทำในเรื่องเลวร้ายซึ่งท่านก็ไม่อยากทำอย่าไปนึกถึงเลยแค่ไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นนะเพราะมันได้ขายตัวขายวิญญาณมันหมดแล้วไอ้ตัวนั้นเนี่ยนะดังนั้นวันนี้พี่น้องตำรวจที่หลงเหลืออยู่ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับขอให้ท่านเตรียมพร้อมเตรียมใจเอาไว้เพราะเดี๋ยวผมก็จะบอกต่อเหมือนกับพี่น้องทหารนั่นแหละทีนี้มาถึงพี่น้องฝ่ายประชาชนครับพี่น้องฝ่ายประชาชนวันนี้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบผมพูดโดยตรงกับฝ่ายเปลี่ยนระบอบก่อนที่เราได้เตรียมพร้อมสรรพกำลังในทุกๆด้านเอาไว้ผมขอบอกว่าทุกๆด้านนะครับให้เตรียมพร้อมเอาไว้และก็วันนี้ภายในประเทศกลุ่มที่เขาแสดงออกที่เขาไม่เอาด้วยกับเรื่องรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญหรือกลุ่มที่เขาออกมานะแสดงออกไม่เอาด้วยกับคณะรัฐประหารหรือว่ารัฐบาลนี้ไม่ว่าแสดงออกในเรื่องไรพูดได้ง่ายว่าถ้าเขาอยู่ตรงข้ามกับคสช.อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลคสช.วันนี้ขอให้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบถือว่านั่นคือพวกเราเราไม่ต้องมาพูดกันมากและก็ไม่ต้องมาหยุมหยิมบางคนบอกอยู่ฝ่ายเปลี่ยนระบอบแต่หยุมหยิมเหลือเกินมันไม่ใช่ฝ่ายเปลี่ยนระบอบเขาไม่หยุมหยิมเขามองแต่หลักเขามองแต่เป้าหมายและเขารู้จักคำว่าแนวร่วมดังนั้นเนี่ยนะต้องจำเอาไว้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบคุณไม่สามารถนะที่จะทำการเปลี่ยนระบอบได้โดยขาดแนวร่วมและการเปลี่ยนระบอบไม่ได้ทำขั้นตอนเดียวเสร็จสับเรียบร้อยและในประเทศไทยเป็นประเทศที่การเปลี่ยนระบอบจะต้องมีหลายขั้นตอนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้มีกองกำลังหลักเราไม่ได้มีกองกำลังติดอาวุธหลักเราไม่ได้มีอะไรต่อมีอะไรดังนั้นเนี่ยการต้องอาศัยแนวร่วมจึงเป็นเรื่องสำคัญขอให้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบได้เข้าใจอย่าได้คิดแบบฮีโร่อย่าได้คิดแต่ว่าโอ้ยนะถ้าใครไม่เอาด้วยกับกูแล้วเนี่ยนะถ้าใครไม่เห็นด้วยกับกู 100% แล้วมันไม่ใช่ฝ่ายเปลี่ยนระบอบแล้วมันไม่ใช่พวกเปลี่ยนระบอบมันเป็นพวกฝ่ายเจ้าฝ่ายตะนีนามันไม่ใช่ครับวันนี้นปช.เขาได้แสดงบทบาทมาอย่างต้องให้กำลังใจไม่ว่าคุณจตุพรไม่ว่าคุณณัฐวุฒิหรือใครก็ตามพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกันวันนี้ส.ส.พรรคเพื่อไทยนะ
จะไปเรียกเขาว่าเป็นนักเลือกตั้งหรือจะไปเรียกเขาอะไรก็ได้ใครอยากจะเรียกใครว่าอย่างไรก็เรียกกันไปเถอะแต่วันนี้เขาได้แสดงบทบาทออกมาให้เห็นชัดว่าการไม่รับประชามติไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นคือการปฏิเสธนะข้อบังคับหรือกติกาของฝ่ายขบฏคือทำไมต้องไปตีความกันให้ยากว่าเขาอยากได้อยากนั่นอยากนี้เขาทำกันชัดเจนการแสดงออกในประเทศเขาแสดงออกกันอย่างนี้นั้นเนี่ยถือเป็นการแสดงออกที่เหมาะสมที่จะต้องสนับสนุนและจะต้องถือว่านี่คือแนวร่วมของพวกเราและวันนี้ถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้ออกมาเดินหน้ามาเป็นกองหน้าที่แสดงนะในการไม่ยอมรับกติกาของฝ่ายขบฏแล้วเราจะเอาใครไปเคลื่อนไหวล่ะครับดังนั้นวันนี้ขอชื่นชมด้วยซ้ำไปต้องชื่นชมทั้งคุณณัฐวุฒิทั้งคุณจตุพรนะทั้งพลเมืองโต้กลับทั้งจานิวทั้งกลุ่มประชาธิปไตยใหม่นะทุกกลุ่มครับรวมกระทั่งนักวิชาการหลายส่วนนะครับที่วันนี้ได้ออกโรงได้ทำหน้าที่ไม่ว่านะอาจารย์ในคณะนิติราษฎร์ทุกคนหรือว่านะครับนักวิชาการวันนี้ที่ไปตระเวนอยู่ต่างประเทศนะไม่ว่านักวิชาการที่อยู่ในประเทศหรือที่อยู่ต่างประเทศที่ได้แสดงออกและที่ได้ทำงานประสานกันในทุกๆด้านคนเหล่านี้คือเครือข่ายเปลี่ยนระบอบทั้งนั้นและผมเชื่อว่าคนเหล่านี้วันนี้เขาคิดถึงการเปลี่ยนระบอบแล้วทั้งนั้นแหละจะพูดออกมาหรือไม่พูดนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่การแสดงออกการอธิบายการชี้นะชี้เป้าในทุกๆด้านผมได้ดูแล้ววันนี้ทุกกลุ่มล้วนแต่ไปเปลี่ยนระบอบกันทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบควรที่จะมองว่าทุกกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวนั้นนะครับเป็นเพื่อนมิตรกันโดยธรรมชาติน่าจะภูมิใจด้วยซ้ำไปอย่าไปรังเกียจรังงอนอย่าไปคิดว่าตัวเองวิเศษกันเลยครับเราต้องคิดว่าพวกเราทุกกลุ่มบอกแล้วให้ยึดแนวทางพระเจ้าตากต้องรวบรวมทุกกลุ่มเข้ามาและก็บทขยี้นะไอ้ฝ่ายศัตรูเราถึงจะเอาชนะได้ดังนั้นวันนี้นะครับก็ต้องให้กำลังใจพี่น้องในประเทศไทยที่ออกมาเคลื่อนไหวที่ต่อต้านรัฐธรรมนูญกันนะบางคนก็ถามว่าและก็เป็นคำถามที่วันนี้จำเป็นที่ต้องหยิบเอาคำถามเนี้ยมาพูดขยายความเขาถามว่าวันนี้ทำไมนปช.ณัฐวุฒิจตุพรถึงไม่กลัวไม่กลัวคสช.เขาจะเล่นงานนี่ก็ขู่อยู่เรื่อยนะปิดศูนย์ปราบโกงอะไรสารพัดขู่อยู่เรื่อยและก็จตุพรเองณัฐวุฒิเองเขาก็ไม่หยุดนอกจากจะณัฐวุฒิจตุพรไม่หยุดแล้วนะสสพรรคเพื่อไทย17คนใช่ไหมแกนนำนะแล้วก็เขาเรียกว่าขุนพลพรรคเพื่อไทยก็ด่าหน้ากันออกมาอธิบายเหตุผลไม่รับนี่เป็นการออกมารุมกันตบหน้าคสช.แล้วก็ยังมีนะประชาชนทุกกลุ่มแม้กระทั่งในกลุ่มไลน์ต่างๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นนักรบกันทั้งนั้นถือว่าเป็นแนวร่วมในการเปลี่ยนระบอบทั้งนั้นได้ทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งไม่ได้หลับไม่ได้นอนโพสต์กันนะ24ชั่วโมงลักษณะอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้ต้องเรียกวันนี้นะครับนะดอกไม้หลากสีมันเบ่งบานสะพรั่งในท้องทุ่งนี่คือทุ่งประชาธิปไตยแต่หากเล่าทุ่งประชาธิปไตยนั้นมันมีความหลากหลายความแตกต่างกันแต่มันสวยงามนี่นะครับลักษณะการเกิดขึ้นของกลุ่มพลังต่างๆวันนี้มีเป้าหมายเดียวกันคือการไม่รับกติกาของไอ้โจรขบฏถามว่าไอ้โจรขบฏเนี่ยมันเป็นคนของใครมันก็เป็นคนของราชามันเป็นคนของกษัตริย์ดังนั้นการที่กลุ่มต่างๆออกมาแสดงออกซึ่งไม่ยอมรับกติกาของไอ้โจรขบฏวันนี้เราถือว่านี่เป็นนิมิตหมายอันดีนี่เป็นการจัดตั้งแบบธรรมชาติ
นี่มีลักษณะที่จะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งผมได้บอกแล้วว่าวันนี้คำถามที่ท่านถามว่าทำไมณัฐวุฒิจตุพรไม่กลัวทำไมประชาชนนะเขาไม่กลัวเขาออกโรงกันมาเรื่อยอย่าว่าแต่คนพวกนี้เลยครับแม้ทั้งฝ่ายประชาธิปัตย์ด้วยกันวันนี้ถึงแม้ว่าไอ้เถื่อนนะมันไปจับมือคสช.มันเอาพวกในประชาธิปัตย์ไปกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งวันนี้เขาก็ไม่ได้เดินตามไอ้เถื่อนเลขฝ่ายประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้มาเอาด้วยกับนะกับพวกเสื้อแดงแต่ฝ่ายประชาธิปัตย์บางกลุ่มมันก็ไม่เอาด้วยกับคสช.ถามว่าทำไมเสื้อแดงเป็นอย่างนี้ทำไมประชาธิปัตย์เป็นอย่างนี้และกลุ่มต่างๆไม่ต้องไปพูดถึงเขาไม่เอาอยู่แล้วครับกับคสช.นี่นะครับสถานการณ์มันทำให้ท่านต้องตั้งคำถามกันแล้วว่าทำไมวันนี้สถานการณ์แบบหมูไม่กลัวน้ำร้อนมันจะไปกลัวได้อย่างไรล่ะครับท่านผู้ฟังผมได้พูดให้ท่านฟังมาตั้งแต่ต้นเป็นพื้นฐานทั้งหมดแล้วที่จะมาไขคำตอบตรงนี้ว่าวันนี้ทุกฝ่ายก็รู้แม้กระทั่งฝ่ายประชาธิปัตย์เองก็รู้ถ้าขืนปล่อยให้คสช.เนี่ยนะยาวต่อไปเนี่ยประชาชนยากจนยาวแน่ๆประชาชนเดือดร้อนยาวแน่ๆนักการเมืองก็จะไร้ศักดิ์ศรียาวแน่ๆแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็เถอะผมพูดเรื่องประชาธิปัตย์ให้ท่านได้เข้าใจก่อนว่าไหนบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นลูกกษัตริย์คนแรกโดยซ้ำไปใช่ครับลูกกษัตริย์คนแรกใช่ครับและวันนี้ก็ยังเป็นลูกกษัตริย์คนแรกคือพรรคประชาธิปัตย์คนที่สองก็คือตุลาการคือกองทัพนี่คือกษัตริย์มีลูกสามคนนะตอนหลังก็ออกหลานออกจากลูกแล้วก็มามีหลานก็มีองค์กรอิสระนะมีอะไรต่อมีอะไรนี่คือระดับหลานนะเลวร้ายทั้งนั้นแหละแต่ไอ้ลูกสามคนวันนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วไอ้ประชาธิปัตย์ในเมื่อมันเป็นลูกกษัตริย์สามคนแล้ววันนี้ทำไมมันถึงกลัวคสช.นี่นะครับท่านผู้ฟังครับจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับมันว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์ทั้งๆที่เป็นพรรคของกษัตริย์แต่วันนี้ทำไมคนในพรรคประชาธิปัตย์จึงแตกความคิดออกมาเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไม่เทือกที่ไปเอาด้วยกับคสช.อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือพวกที่มองแล้วว่าคสช.เนี่ยนะคือตัวทำลายเขาอันดับแรกผมจะต้องขอเรียนกับท่านว่าลักษณะคสช.คือทหารชุดนี้มันต่างกับทหารชุดคมช.ของสนธิบุญยกลินและทหารที่กษัตริย์ให้ยึดอำนาจนะที่เคยผ่านมาคณะรัฐประหารทุกคณะกับคสช.มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งครับคสช.ขึ้นมาวันนี้นั้นต้องการที่จะคุมอำนาจยาวนะครับเหตุผลที่ต้องการที่จะคุมอำนาจยาวเนี่ยเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังบางคนก็บอกว่าโอ้โหก็คำถามอย่างนี้ก็ตอบง่ายๆก็มันอยากมีอำนาจเพราะมันอยากรวยเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันหาแดกได้ไงมันกุมงบประมาณมันจะไปซื้ออะไรเนี่ยนะอาวุธอะไรมามันมาหาแดกกันอะไรกันทุกอย่างมาหาแดกได้ไงมันอยากรวยบางคนก็ตอบว่าอย่างนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไอ้คสช.เนี่ยที่มันคิดอยู่ยาวเนี่ยนะมันไม่ใช่อยากรวยอย่างเดียวไอ้เรื่องนั้นเนี่ยนะมันกลายเป็นอันดับสองแล้วไม่ใช่อันดับหนึ่งความจำเป็นที่คสช.จะต้องอยู่ยาววันนี้ก็เพราะว่ามันได้ทำผิดอย่างร้ายแรงที่สุดที่ผ่านมาคสช.ได้สังหารหมู่ประชาชนคนเสื้อแดงไป93ศพใช่ไหมครับหรือมากกว่านั้นเถอะบาดเจ็บ 2-3,000 คนและการสังหารหมู่วันนั้นที่มันบอกว่านะครับขอพื้นที่คืนอะไรก็แล้วแ
แม้กระทั่งคนที่อยู่ในวัดวาอารามมันก็ไล่ยิงไล่ฆ่าการฆ่าคนในกรุงเทพมหานครนะเกือบ100ศพในวันนั้นเท่ากับเป็นการสังหารหมู่นะครับสังหารหมู่แน่นอนครับและผลจากการสังหารหมู่มันจะต้องได้รับโทษไม่วันใดก็วันหนึ่งครับนี่แหละครับเรื่องสำคัญมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าที่ผ่านมานั้นไอ้เทือกไอ้อภิสิทธิ์และก็ไอ้คสช.ไอ้ทหารทั้งหมดพวกนี้ได้รุมฆ่าประชาชนลักษณะสังหารหมู่นั้นมันจะต้องถูกนำขึ้นศาลและมันจะต้องถูกลงโทษไม่วันใดก็วันหนึ่งโดยเฉพาะวันที่สถาบันกษัตริย์อ่อนแอและสถาบันกษัตริย์อาจจะต้องล่มสลายเพราะว่าที่มันผ่านมาได้นั้นมันผ่านมาได้เพราะเครื่องมือของระบอบกษัตริย์มันผ่านมาได้ศาลเนี่ยที่พิพากษาให้มันพ้นผิดมันไม่มีความผิดก็เพราะว่าศาลน่ะเป็นศาลในระบอบกษัตริย์ดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องรักษาศาลเอาไว้รักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้เพราะระบอบกษัตริย์เนี่ยนะทำให้ศาลตัดสินออกมาให้พวกมันพ้นผิดเพราะระบอบกษัตริย์ที่นิรโทษกรรมให้พวกมันได้ระบอบกษัตริย์นะครับไม่ใช่ตัวกษัตริย์อย่างเดียวคือระบอบกษัตริย์ต้องมีระบอบกษัตริย์แบบนี้คือราชาธิปไตยมันถึงจะทำให้นิรโทษกรรมให้พวกมันได้ทำให้เกิดระบบศาลที่พิพากษาให้มันพ้นผิดได้ทีนี้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ของวังวันนี้สถาบันกษัตริย์ก็งอนแง่นเต็มทีถ้ารัชกาลที่9วันนี้ยังอายุ40 50เนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ไม่ห่วงเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยนะรัชกาลที่9เองเนี่ยปาเข้าไป80กว่าจะ90แล้วเหมือนกันแล้วก็กำลังอยู่ ICU อยู่ดังนั้นสิ่งที่มันคิดเนี่ยคือมันไม่ได้คิดว่าเนี่ยมันจะเข้าไปร่ำรวยเลยหรอกครับแน่นอนแล้วครับไอ้เรื่องไอ้กอบโกยโกงกินนะเอาเงินนั้นน่ะมันเอาแน่ไม่ต้องห่วงหรอกเอาเยอะด้วยแต่เรื่องที่มันกลัวที่สุดก็กลัวว่าไอ้ความผิดที่มันฆ่าคนเนี่ย ถ้ามันออกไปก่อนมันก็ไม่แน่ใจอ่ะถ้ามันออกไปก่อนมันไม่แน่ใจว่าเกิดรัฐบาลต่อไปนี้รัฐบาลแล้วยิ่งอเมริกายิ่ง EU ยิ่งนานาชาติเนี่ยเค้าบีบหนักเนี่ยเขาบีบหนักขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยนะในที่สุดเกิดรัฐบาลของประชาชนเข้มแข็งขึ้นรัฐบาลของประชาชนเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เอาไปขึ้นศาล ICC หรือแม้กระทั่งนะรัฐบาลประชาชนเข้มแข็งขึ้นต่อไปเนี่ยเขาอาจจะไม่มีหมวดพระมหากษัตริย์หรือกษัตริย์ไม่มีอำนาจในการมานิรโทษกรรมอะไรได้แล้วเนี่ยถามว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันจะโดนลงโทษไหมแน่นอนครับถ้ารัฐบาลของประชาชนเข้มแข็งขึ้นคดีความต่างๆเนี่ยนำมาพิจารณาใหม่ได้ไหมได้ครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเมื่อมันมีระบบรัฐสภาและสภานั้นเป็นของประชาชนการที่จะยกเลิกกฎข้อบังคับกฎหมายต่างๆที่ทำเอาไว้คสช.ทำไว้ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิดด้วยซ้ำไปนั้นยกเลิกออกทั้งหมดคำประกาศทั้งหมดก็เท่ากับศูนย์และเท่ากับว่าความผิดทั้งหมดมันก็เท่ากับ 100% ความผิดมันก็เกิดขึ้น 100% ก็มึงต้องตายในคุกถ้าไม่ถูกประหารชีวิตนี่คือสิ่งที่คสช.มันกลัวมากกลัวมังไงตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องร่ำรวยครับดังนั้นคสช.มันต้องลากยาวอำนาจมันเพื่อที่จะคุมเอาไว้ว่าไม่ให้ใครเนี่ยนะจะมาเวงแวงกัดมาได้หรือว่าจะลุกขึ้นมาเล่นงานมาได้ในกรณีที่มันทำความผิดในขั้นสังหารหมู่ประชาชนเอาไว้ซึ่งอันนี้โลกเขานะโลกเขาร่วมมือกับประชาชนคนไทยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเพราะการสังหารหมู่ประชาชนคราวนี้นั้นประจานโลกแล้ววันนี้เราเห็นอยู่แล้วไม่ว่าทูตอังกฤษทูตอเมริกาทูตประเทศไหนก็ตามหลายประเทศนะครับในยุโรปเขาให้ความร่วมมือเต็มที่ในประเทศไทย
ยิ่งถ้าท่านรู้เรื่องการเมืองด้านลึกท่านจะรู้เลยว่าทูตแต่ละประเทศวันนี้ไปพบกับใครบ้างแล้วก็การที่ทูตในแต่ละประเทศที่อยู่ในค่ายโลกเสรีเดินทางพบกับคนหลายระดับหลายอาชีพวันนี้เพราะอะไรนี่แหละครับเพราะไอ้เหี้ยคสช.และไอ้ระบอบกษัตริย์ระยำเนี่ยแหละครับที่มันเอาประเทศไทยไปเป็นขี้ข้าจีนไงเพราะว่ามันกลายไปเป็นขี้ข้าจีนและจีนวันนี้มีปัญหาเข้าไปทั่วโลกเนี่ยเขากำลังจะกระทืบไปหลุดจากจีนไงท่านผู้ฟังนะนี่ผมบอกท่านผู้ฟังเอาไว้ดังนั้นยิ่งสภาพมันเป็นอย่างนี้ไอ้คสช.ตาเหล่เนี่ยมันก็ยิ่งกลัวหนักนะมันยิ่งกลัวหนักมันถึงต้องยิ่งนะยิ่งกระชับอำนาจมันและก็ขยายอำนาจมันไงผมถึงบอกว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องประชามติอะไรต่ออะไรก็อย่าได้เข้าใจผิดว่าผมไม่ความสำคัญไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเรื่องอย่างนั้นเนี่ยท่านทำดีกันอยู่แล้วแต่ละกลุ่มออกมาทำดีกันอยู่แล้วเรามีแต่สนับสนุนแต่เรื่องที่มันไม่มีใครทำไม่มีใครพูดหรือว่าพูดแล้วมันไม่ถึงกึ๋นเนี่ยผมต้องเอามาพูดว่าวันนี้โลกเสรีเขากำลังกระทืบไปไทยได้หลุดออกมาจากจีนและก็วันนี้กำลังจะผสมกับกำลังภายในประเทศเนี่ยที่จะกระทืบคสช.ให้มันตายคาตีนอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นขอพี่น้องคนไทยเราทุกหมู่ทุกกลุ่มถึงบอกพี่น้องทหารพี่น้องตำรวจเตรียมเอาไว้เตรียมไว้กระทืบคสช.ให้มันตายคาตีนเพราะมันเองวันนี้มันจะต้องยืดและก็ยืดอำนาจมันออกไปเพราะว่ามันกลัวว่ามันจะต้องตายห่าอยู่ในคุกดังนั้นเหตุผลที่คสช.ยืดอายุมันและก็ยืดอำนาจขยายอำนาจมันวันนี้ก็เพราะมันกลัวมันจะต้องตายห่าอยู่ในคุกนี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่งจากนั้นแล้วข้อที่สองคือสถาบันกษัตริย์ที่ผมบอกแล้วไงไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัชกาลที่สิบจะต้องเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอมันจะเข้มแข็งไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้สร้างพื้นฐานในกษัตริย์ที่จะขึ้นมาเนี่ยเข้มแข็งเลยเพราะว่ามันสร้างความเป็นนะเป็นเทวดาไว้กับพ่อมันคนเดียวและก็คนอื่นก็มีแต่ภาพอุบาทออกมาหมดดังนั้นเนี่ยกษัตริย์ไทยรัชกาลที่10เนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาวิเคราะห์ไอ้เมื่อยตุ้มหรอกครับมันจะเป็นกษัตริย์ไทยที่อ่อนแอที่สุดแต่มันจะรักมากที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีระบอบกษัตริย์ไม่มีกษัตริย์ไม่มีพระปรมาภิไธยมันทำเองทั้งหมดเนี่ยนะมันจะถูกแรงต้านขนาดหนักมันจะเป็นต้องไปผ่านพระปรมาภิไธยมันจะเป็นต้องใช้พระปรมาภิไธยดังนั้นมันรักษากษัตริย์ไว้เพื่อให้กษัตริย์เซ็นให้กับมันทำนั่นทำนี่แต่ครับวันใดที่กษัตริย์เซ็นให้ไอ้เหี้ยเลเนี่ยนะมันทำนั่นทำนี่นั่นคือจุดจบของกษัตริย์ผมบอกให้เลยแล้วก็ต่างชาติเขาก็ไม่เอาไว้แล้ววันนี้เพราะว่าต่างชาติเขาไม่ได้แคร์ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีกษัตริย์หรือไม่แต่เขาแคร์ว่าถ้ากษัตริย์ไทยไปอยู่ใต้อุกตีนจีนคอมมิวนิสต์และทำลายความมั่นคงของเขาวันนี้เขาก็จะกระทืบกษัตริย์ไทยด้วยก็พูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆพูดกันเข้าใจง่ายๆดังนั้นวันนี้พี่น้องนะนปช.เอ่ยแม้กระทั่งประชาธิปัตย์บางปีเขาก็ไม่เอาเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้โลกรุมยำแล้วพี่น้องเปลี่ยนระบอบเตรียมพร้อมเอาไว้ใครมีอะไรเตรียมเอาไว้ใครมีบัญชีลงบัญชีอะไรเอาไว้เตรียมเอาไว้และก็นะอย่าไปใช้อะไรให้มันเสียของนะจะใช้อะไรทำอะไรวันนี้มันต้องทำแล้วมันคุ้มค่าให้มันได้ผลอย่าไปเสียของเตรียมพร้อมเอาไว้ในวันนี้ผมเข้ามาบอกกับพี่น้องให้รู้ว่าไอ้คสช.เนี่ยมันตัวเลวร้ายที่มันทำให้ประชาชนทุกอย่างเดือดร้อนมันทำประเทศชาติเสียหายมันทำลายอนาคตพี่น้องประชาชนทำลายเศรษฐกิจของชาติแต่ไอ้คสช.เนี่ยคือมันตัวลูกเหี้ยของระบอบกษัตริย์ดังนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกมันเนี่ยควรจะไปได้แล้วในประเทศไทยและวันนี้ถึงเวลาแล้วถึงเงื่อนไขแล้ว
ไม่มีเงื่อนไขใดที่ดีเท่านี้อีกแล้วเพราะวันนี้เนี่ยมีทั้งนานาชาติที่ร่วมกันกระทืบมีทั้งพี่น้องคนไทยไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงตอนนี้เริ่มเห็นชัดแล้วว่าขืนปล่อยไอ้เหี้ยคสช.เนี่ยมันยืดออกไปเนี่ยแม้กระทั่งประชาธิปัตย์เองวันนี้ก็รู้แล้วว่าคสช.มันก็ไม่ใช่เอาประชาธิปัตย์นะครับไม่ใช่เอาวันนี้มันเพียงแต่ว่าไม่ไปกระทืบประชาธิปัตย์แต่มันไม่ให้ประชาธิปัตย์เนี่ยมาใหญ่กว่ามันดังนั้นศักดิ์ศรีของนักการเมืองวันนี้มันถึงหมดไงนักการเมืองวันนี้ทุกกลุ่มมันถึงต้องมารวมกันนะครับบางคนบอกว่าไอ้นักการเมืองมารวมกันเดี๋ยวมันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายไม่เป็นไรครับเราสู้กับคสช.เราล้มคสช.ได้นักการเมืองเลยสู้กับนักการเมืองมันไม่ยากหรอกเพราะว่านักการเมืองมันต้องอาศัยเสียงประชาชนเป็นหลักดังนั้นสู้กับนักการเมืองมันง่ายท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับนักการเมืองสู้ง่ายดังนั้นวันนี้เป้าหมายหลักของเราล้มไอ้ไม้ค้ำระบอบเผด็จการเหี้ยนี่เสียคือคสช.ไอ้บูรพาพยัคฆ์นี่เสียนะครับดังนั้นขอฝากไปถึงพี่น้องทหารในกองทัพมาร่วมมือกันล้มไอ้บูรพาพยัคฆ์และก็ทหารนะหน่วยอื่นจะได้ขึ้นมาแทนและเราก็จะเอาทหารที่เป็นของประชาชนขึ้นมานั่นแหละครับท่านก็ไม่ต้องมาเหนื่อยท่านไม่ต้องให้ประชาชนสาปแช่งท่านต่อไปทหารก็จะกลายเป็นทหารที่เป็นที่รักใคร่ของประชาชนไม่ใช่เป็นที่สาปแช่งของประชาชนต่อไปตำรวจก็เหมือนกันใครทำดีตำรวจดีก็ควรจะได้รับความดีไม่ใช่ทำดีรางวัลดีเด่นเป็นสถานีตำรวจดีเด่นแต่ถูกย้ายไปอยู่แดนทุรกันดารเพราะไม่มีเงินซื้อตำแหน่งข้าราชการก็เหมือนกันคนไหนมีความรู้ความสามารถควรจะเติบโตนะได้เป็นข้าราชการที่ดีมีนะความเจริญก้าวหน้าไม่ใช่ว่าต้องวิ่งซื้อตำแหน่งการซื้อตำแหน่งไม่ได้มีเฉพาะแค่นะไม่ได้มีเฉพาะแค่ตำรวจครับไปถามผู้ว่านะผู้ว่าพัทลุงที่ถูกย้ายเข้ากรุนะครับนั่นคืออดีตผู้ว่าพังงาถามว่าทำไมล่ะนะแน่นอนแล้วครับมันจะไปถูกใจได้ยังไงไม่มีนะมันไม่มีกระสอบมันไม่มีถุงใส่เงินมาฝากใครบางคนเข้านะคนอื่นก็เอาข้าวของมาฝากแต่ในนั้นก็มีถุงใส่เงินมาฝากอีกแต่นี่ไม่มีถุงใส่เงินมาฝากไปไงถูกย้ายเข้ากรุดังนั้นพี่น้องครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทยเราเนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่ไอ้คสช.นะไอ้บูรพาพยัคฆ์คนที่จะไปถึงขั้นที่จะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะจะต้องมาร่วมมือกันล้มคสช.ก่อนล้มบูรพาพยัคฆ์ก่อนไอ้ไปสู้กับนักการเมืองบอกแล้วมันสู้ไม่ยากครับว่าถึงวันนั้นผมจะต้องลงไปลุยสู้กันอยู่แล้วดังนั้นวันนี้เป้าหมายหลักของเรานะครับในการเปลี่ยนระบอบนั้นจึงเป็นเป้าหมายที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือต้องล้มคสช.คำถามที่ให้ถามผมมาเรื่องประชามติเรื่องอะไรต่อมีอะไรผมไม่ตอบแล้วครับแล้วไปฟังเอาเองนะอยากทำอะไรก็ทำกันแต่ผมบอกแล้วผมเอาแต่เรื่องอย่างนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ในวันนี้เนี่ยทุกกลุ่มแล้วครับเขาทำหน้าที่เขาได้ดีอยู่แล้วนักวิชาการก็ทำหน้าที่ได้ดีนักศึกษาทำหน้าที่ได้ดีนปช.ก็ทำหน้าที่ได้ดีทุกคนทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วเหลือแต่พวกเราพี่น้องประชาชนฟังเอาไว้ครับใครมีอะไรเตรียมเอาไว้ครับและคราวนี้ใครมีบัญชีอะไรบัญชีแค้นที่เก็บเอาไว้คราวนี้นะครับเตรียมชำระบัญชีกันนะบอกแล้วว่านานาชาติเขาก็รุมกระทืบให้มันหลุดออกมาจากจีนในประเทศเราก็จะต้องรุมกระทืบให้มันหลุดออกมาทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศวันนี้มารุมกระทืบไปคสช.กันกระทืบไม่ได้ม้ามแตกตายนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ไอราชาธิปไตยนั้นเราก็ชำระสะสางบัญชีกันไม่ไว้ครับเพราะไว้ไม่ได้เพราะผมไล่เลียงมาท่านเห็นแล้วว่าความเลวระยำทั้งหลายที่มาตกอยู่คสช.วันนี้ที่จริงและที่ไปที่มามันมาจากระบอบราชาธิปไตยผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้พูดด้วยความอคติแต่พูดด้วยความเจ็บปวดที่เกิดมาเป็นคนไทยที่เห็นคนไทยต้องมาทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนและลูกหลานคนไทยมันไร้อนาคตเหมือนทุกวันนี้ดังนั้นผมพูดถึงกษัตริย์แบบไม่ให้เกียรติอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรจะให้เกียรติครับเพราะความเลวร้ายของระบอบกษัตริย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปให้เกียรติได้ความเลวร้ายของคสช.มันไม่สามารถที่จะให้เกียรติได้
ไม่มีอะไรที่จะให้มันเลยครับของดีนะนอกจากว่านั่นแหละให้ของลับกันนั่นแหละเอาละครับวันนี้ก็ฝากนะท่านผู้ฟังเอาไว้ผมก็นะบอกแล้วว่าทุกอย่างออกมาจากหัวใจนะครับผมพูดออกมาจากหัวใจผมไม่ได้นะมาพูดเพื่อเอาใจใครทั้งนั้นแหละและก็ไม่สนใจใครด้วยนะครับสนใจอย่างเดียวว่าวันนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้มาบอกให้ท่านรู้และก็มาเตรียมเอาไว้มาร่วมกันกระทืบคสช.ให้ตายคาตีนนะครับเขาพูดกันตรงๆเนี้ยดีภาษาชาวบ้านนะความหมายก็คือว่าเราจะต้องโค่นล้มขุดรากถอนโคนมันนะแล้วก็เปลี่ยนระบอบไม่ได้แต่การเปลี่ยนระบอบไม่ได้ต้องล้มคสช.ล้มไอ้บูรพาพยะเอาละครับวันนี้จบกันเพียงแค่นี้แล้ววันหลังพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันส่งข้อความมาบอกฟังได้ไม่ได้ยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ